โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีต้อนรับเข้าสู่เยมาตั้มชาแนลก็ผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม GTA 5กันอีกแล้ว yes พบกับจอห์นนี่ตันโตนะครับผมไอ้ฝั่งนู้นก็ทำอะไรอยู่เนี่ยฝั่งนู้นก็ทำอะไรกันนะโอ้ตอนฝั่งนู้นก็ทำมอเตอร์ไซค์กันอยู่นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเป็นจอห์นนี่นะครับซึ่งเรานะครับจะต้องแต่งรถนะครับวันนี้มีออเดอร์อยู่ทั้งหมด4คันนะครับผมเป็น4คันที่จะต้องทำให้เสร็จนะวันนี้อยากจะเปิดประตูค้างไว้จังเลยเนี่ยเปิดค้างไว้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะลองดูแช่แข็งไว้ปั๊บดูซิว่ามันจะค้างไว้หรือเปล่านะครับดูซิปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอเคครับเปิดประตูค้างไว้นะจะได้รู้ว่าอู่เปิดแล้วนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาทำเครื่องคันนี้กันก่อนเลยนะครับผมเจ้เครื่องคันนี้ก็รู้สึกเขาอยากได้แรงๆนะครับเขาอยากได้ทำเป็นรถแดกนะเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวเราแต่งเลยทีเดียวไปที่คัสตอมนะครับผมไหนลองเปิดฝากระโปรงดูหน่อยดิประตูปุ๊บปั๊บโหยเครื่องสุดยอดครับ2 4 6 8 8สูบนะครับผมใช่8สูบป่ะวะไม่รู้นะฮะเครื่องเจ๋งเอาละมาแต่งเครื่องกันก่อนดีกว่าครับล้อหรือว่าอะไรนี่ค่อยไว้ทีหลังนะครับผมมาดูที่ท่อไอเสียกันก่อนเลยท่อไอเสียมีกี่แบบครับท่อไอเสียมีอยู่3แบบนะครับอันนี้ออกข้างๆนะฮะออกข้างๆไม่ค่อยสวยว่ะออกข้างหลังดีกว่าเป็นท่อคู่นะออกยิงมันแปลกๆไงไม่รู้นะอยากได้ท่อใหญ่ๆเลยครับไม่มีเอาใส่ท่อข้างแล้วกันใส่ท่อข้างนะต่อไปฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงมีกี่แบบเนี่ยมีแค่นี้เองอ่ะมีไม่มากไม่มายนะครับเท่านี้ก็ได้มั้งเดี๋ยวเราต้องปิดประตูก่อนหรือเปล่าปิดละประมาณนี้แล้วก็ต่อไปครับเครื่องยนต์เลเวล4ครับผมเบรกอย่างดีฮะเฟืองอะไรชกเชิกเอาให้ดีที่สุดนะครับผมอันนี้เขาไม่เอาสีไม่เอาอะไรนะเอาแค่ความแรงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมากนะครับเอ็กซ์ตร้าไม่มีเทอร์โบไฟซีนอนอ่ะคราวนี้แรงม้านะครับแรงม้าเราจะต้องเพิ่มสักหน่อยนะสัก3ทอร์คสัก 1.9เยอะเกินไปไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้ล้อฟรีนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปลองรถกันนี่สตาร์ทเครื่องดูโอ้สุดยอดอะอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางอะไรมากมายนะครับเขาจะเอาเครื่องอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเราไปลองดูซิว่ารถเราแรงแค่ไหนนะโอ้แรงอยู่เสียงอาจจะไม่แรงนะครับแต่เอาจริงๆก็แรงโคตรนะอันนี้เหมือนเป็นรถมัสเซิลคาร์นะครับรถเก่าๆแต่ว่าเครื่องโคตรแรงนะไปลองรถกันดูซิว่าเร็วแรงแค่ไหนเบิร์นโอ้โหควบคุมรถไม่อยู่ครับรถแรงมากเย้มาเดี๋ยวเรามาเทสรถกันครับครับยาวไปดังฟิตเลยครับเสียงเทอร์โบนี่เดี๋ยวให้ดูภายในครับผมนี่เป็นรถคลาสสิกนะฮะรถเก่าพร้อมครับที่ทุกวันโก้เออทำไมมือมันบักๆแบบนี้ มือบักนะฮะนี่มาช่างจอห์นนี่ครับ yesวิ่งกัน2ถึง200มั้ยยังไม่ถึงนะครับยังแรงไม่พอเอามาแต่งร้านเรามันต้องแรงอยู่แล้วนะครับผมจะเพิ่มแรงม้าอีกหน่อยเอาสัก4ทอร์คสัก 2.4 ครับมาเทสอีกรอบนึงครับ4 2 1 go นี่แรงกว่าเดิมแล้วครับมี6เกียร์นะคันนี้วิ่ง200กว่าครับ
เจ๋งๆ yes โอเคครับคันนี้ผ่านนะผมเสร็จเรียบร้อยไปกับอู่ถือว่าดีนะมีอู่ใกล้ๆกับสถานไอ้ทุยจะพูดอะไรกูถือว่าดีนะครับมีอู่เอ้ยเกือบไปแล้วมาแรงเกินถือว่าดีนะครับมีอู่อยู่ใกล้ๆสนามบินนะครับสามารถมาลองรถกันที่สนามบินได้เลยนะไปกับอู่แรงใช้ได้เลยนะใครอยากได้รถแรงๆนี่มาที่อู่ช่างจ่อยหรือว่าอู่จอนนี่ได้เลยครับอยู่ใกล้ๆกันนะฮะติดกันเลยนะแกเสร็จไป1คันครับเดี๋ยวเอาไปฝากจอดที่อู่พ่อดีกว่าเพราะว่ามาจอดที่อู่เรารู้สึกว่าจะเต็มนะโอเคครับเรียบร้อย1คัน yes ฝั่งนี้เขาก็กำลังทำมอไซค์กันอยู่นะฮะกำลังซ่อมมอไซค์กันอยู่นะดูพ่อเราทำอะไรวะเนี่ยพ่อทำอะไรพ่อทำงานเนี่ยไม่เห็นไงไม่ได้ไปถามเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราทำอีกคันนึงต่อครับคันนี้เขาบอกว่าจะเอาให้แต่งสวยนะเครื่องไม่ต้องแรงนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับเราแค่แต่งเครื่องอย่างไอ้แต่งความสวยงามอย่างเดียวเลยฮะมาดูที่ล้อกันก่อนเลยเอาล้อแบบโรลไรเดอร์ดิสต็อกริมฮะอยากได้ล้อแบบแปลกๆเอ้ยนี่ล้อเป็นแบบเหรียญนะครับเป็นรูปดอลลาร์นะเงินดอลลาร์ยอดสปอยเลอร์มีให้เลือกด้วยว่ะเคสสุดยอดเท่ดีว่ะโอ้ดูเวอร์วังมากกับสปอยเลอร์เอาแบบนี้ดีกว่าสปอยเลอร์คล้ายๆแบบเป็นรถแนทคาร์นะครับนี่ข้างหน้ามีให้ใส่เยอะเหมือนกันนะแบบไหนสวยปะเนี่ยไหนดีแต่อันนี้ดีกว่านี่ข้างหลังว่าไงปุ๊บปั๊บมันเหมือนเป็นรถเก่าเนี่ยนี่ต่อไปครับอันนี้อยู่หน้าไฟนี่มืดกันเลยทีเดียวเอาแบบไฟมืดๆทำคล้ายๆรถแข่งเลยนะด้านหน้าเอาแบบไหนดีเอาเป็นคาร์บอนแล้วกันฟินเดอร์ครับฟินเดอร์เหมือนจะเป็นกระจกนะฮะเอากระจกไว้ข้างหน้าดีกว่านี่มันลดอะไรอันนี้ก็เป็นหลังคานะครับหลังคาแบบไหนดีไม่เอาอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะนั่นแหละเท่าที่เห็นนั่นแหละคือยนต์เลเวล4ไม่เอาเอาเลเวล2พอนะครับเราไม่เน้นแรงนะเราเน้นแบบว่าสวยงามก็พอเอาแบบโหลดต่ำเท่าที่จะต่ำได้นะครับดูว่ายังไม่พอนะเดี๋ยวผมไปโหลดต่ำกว่านี้อีกเอาแบบให้ต่ำสุดๆไปเลยนะเอาสีโครมไหมสีโครมไม่ค่อยเหมาะกับรถสักเท่าไหร่วะเมทัลลิกยูราตี้อะไรเนี่ยเฮ้ยสีนี้สวยสีอะไรอยู่เนี่ยมันคือสีทองนะครับสีทองแบบอะไรก็ไม่รู้ต่อไปสีที่สองครับเดี๋ยวเราเอาสีคล้ายๆกันเป็นไงไม่เวิร์กนี่ได้ละไฟนีออนใส่ด้วยครับผมจะได้เท่ไปอีกแบบไฟนีออนนี่เอาสีทองสีส้มดีวะเอาสีทองนั่นแหละทองแม่งทั้งคันเลยต่อไปอะไรต่อครับผมประตูเปิดปิดได้ปึ๊บปั๊บสีที่นั่งนะครับผมเครื่องยนต์ก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์ธรรมดานะไม่ได้มีอะไรเวอร์วังนะครับเอ็กซ์ต้าไม่มีใส่เทอร์โบอ่ะ
โอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราจะโหลดเตี้ยนะฮะโหลดแบบให้คนพ่อคนแม่เตี้ยกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่ดูๆๆๆโหลดปิกโหลดเกินนะปึ๊บเราปรับให้ล้อมันอันนี้ได้ไหมเนี่ยให้ล้อมันเล็กเย้นี่เป็นไงปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่เป็นไงโคตรเฟียครับรถเรา yes โอเคแล้วเราโหลดตามอีกเอาแบบให้ติดดินกันเลยทีเดียวอะเย้ตามอีกอย่างนั้นแหละยิ่งกว่าโรไรเดอร์อีกนะครับผมเย้รถข้อสุดยอดมาตาน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 นี่มีไฟตัดนิดหน่อยมีเสียงเทอร์โบนะครับต้องฟิตเลยนะนี่เฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวอารมณ์เหมือนไม่รถเหมือนเป็นรถไม่มีล้อนะครับนี่อันนี้คือช่างจอนี่ในตำนานนะครับมอนไปมีอู่อยู่นอกเมืองก็อย่างนี้เลยครับตำรวจไม่ค่อยมีนะมาลองรถจะไปสบายเลย แต่วันนี้รถเยอะอยู่นะโอ้ยแน่นอนครับชอบว่ะชอบคันนี้ว่ะฟ้าวดีครับโอเคครับคันที่2เสร็จเรียบร้อยนึกว่าจะเลี้ยวไม่ได้ซะละยังเลี้ยวได้อยู่นะมันเตี้ยจริงนะแต่ว่ามันยังขับได้นะครับไม่ติดเหมือนซีวิกนะโอเคครับเสร็จไป2คันโอ้ช่างจอนนี่นะครับผมพ่อกำลังทำมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับเอาล่ะครับ2คันนี้จะต้องเอาความแรงเป็นพิเศษนะครับผมมาดูคันนี้ก่อนเลยครับเบนชีมาโอ้คันนี้คือแบบแรงโคตรอยู่แล้วนะมันเป็นซุปเปอร์คาร์นะครับมาล้อไม่ต้องแต่งสปอยเลอร์ไม่ต้องแต่งครับเขาจะเอาไปแดกนะฮะแต่งเครื่องอย่างเดียวพอแต่งเครื่องแต่งเบรกโอเคครับฮัมเมอร์เต็มที่นะฮะหมดยังน่าจะหมดแล้วเอ็กซ์ตร้ามีอะไรใส่เหมือนเป็นโรบาร์ใส่เทอร์โบครับผมแล้วก็ท็อปสปีด320ทอร์คเอาไป5คิดว่าไม่น่าจะฟรีนะแรงม้าสัก9เดี๋ยวเราไปลองที่สนามบินนะครับโอเคครับผมเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่แล้วนะครับมาดูซิว่าจะเร็วแรงแค่ไหนค่อยไปเหมือนจะฟรีทิ้งว่ะดึ๊ดๆๆๆๆๆเลยครับแต่ต้องลองดูทางปูนอีกทีนึงโอเคโอเคนะลองดูนะครับที่2 1 go เออฟรีทิ้งว่ะฟรีทิ้งในช่วงแรกนะครับอาจจะไม่เวิร์กเดี๋ยวเราลดทอร์คลงนะครับผมทอร์คเยอะไปเอาสัก3อ่ะที่2 1 go ได้อยู่ไม่ค่อยฟรีแล้วแล้วก็ยิงยาวครับผม yesอาจจะต้องปรับม้าขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับรถยังไม่มีแรงพอนะปรับม้าเอาม้าสัก15ตัวอะใส่ม้าเพิ่มไปครับเอาละครับพร้อมนะครับที่2 1 go
ป๊าดยาวไปเอ้ามีเครื่องบินลงพอดีเลยเราจะโดนหรือเปล่าวะหลบก่อนใช้ได้ครับ250นะครับได้อยู่ได้อยู่แม่มาลองรถปุ๊บเครื่องบินลงเลยมาอีกรอบนึงยาวไปโอเคครับใช้ได้แล้วครับดูวิ่งเกือบตันแล้วนะ250กว่าครับเอาเรียบร้อยเบรกไม่ทันนะครับบัมเปอร์หลุดเลย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปซ่อมให้ลูกค้าเราได้นะมาแต่งเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวไปซ่อมรถให้ลูกค้าก่อน บอกแรงเกินครับรถลูกค้าเอาไม่อยู่บัมเปอร์หลุดกันเลยทีเดียวเย้แรงมากวิ่งทางดินทางทรายนี่คือปัดอย่างเดียวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเอามาซ่อมนะครับพันนี้โอเคครับเป็นความผิดเราเองแหละเราขับเร็วเกินไปนะต่อไปคันนี้ก็เป็นซุปเปอร์คาร์นะครับไม่รู้จะแต่งยังไงมันเป็นรถไฟฟ้านะอย่างเงียบอ่ะไม่มีอะไรเงียบเท่านี้แล้วมั้ง โอเคครับคันนี้เขาบอกว่าอยากได้สวยเร็วแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแต่งให้ครบนะฮะเอาละล้อผมว่าล้อเดิมแม่งเท่กว่าว่ะล้อเดิมโคตรสวยนะครับมาดูสปอยเลอร์กันสปอยเลอร์นี่มีหลายแบบนะเฮ้ยอันนี้เท่ชอบอันนี้ไม่เอานี่เอาแบบนี้ดีกว่ามาดูเรียบไปกับรถดีนะครับบัมเปอร์หน้านะฮะบัมเปอร์หน้ามาดูกันเหมือนมีแค่แบบเดียวเองอ่ะทำแบบนี้แล้วกันบัมเปอร์หลังครับบัมเปอร์หลังเป็นไงแบบนี้ก็สวยดีนะแต่ขอแบบไม่ต้องมีขอบสีนะครับอันนี้คือด้านไหนส่วนไหนของโลกอ๋อน่าจะเป็นส่วนภายในรถนะครับอ๋อไม่ใช่ภายในรถมันคือข้างหน้านั่นเองเหมือนเปลี่ยนโชคอะอะโชคสีส้มเครื่องยนต์เต็มที่ครับเบรกเต็มร้อยเสียงฮอนไม่ต้องเปลี่ยนครับเกาะเต็มที่ครับสีมาดูสีรถกันอยากได้สีแปดๆหรือไม่ก็สีออกแนวหรูๆนิดนึงนะแต่งรถสีบอลออกเงินๆดีไหมสีแบบเงินๆแล้วก็ค่อยไปเล่นสีที่ล้ออะไรแบบเนี้ยแบบนี้ดีกว่าเราชอบแต่งรถแบบพวกสีแปดๆมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราแบบแต่งแบบสีแบบนี้บ้างนะเปลี่ยนสไตล์บ้างเปลี่ยนสไตล์เอ็กซ์ต้าไม่มีให้ใส่ครับใส่เทอร์โบซอยทีนอนเหมือนเดิมความเร็วนะครับ320 5แล้วก็10อ่ะมันเป็นรถไฟฟ้ารอบโคตรจัดนะครับบอกเลย yesโอเคมาลองดูโอ้มีเกียร์เดียวครับแต่วิ่งโคตรแรงโอ้ยชอบคันนี้คือเหมือนล้อไม่ฟรีทิ้งแล้วนะขนาดปรับทอร์กไปตั้ง5นะครับโอเครอรอรอแซงเอาละครับเดี๋ยวเราไปลองกันที่สนามบินเหมือนเดิมเอ้วันนี้รถเยอะว่ะเยอะเป็นพิเศษนะครับว้าวคันนี้จะออกแนวเงียบๆนะแอบแรงโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าคันนี้จะเจ๋งแค่ไหนนะครับที่ทูโก้มาครับมีเกียร์เดียวนะเหมือนจะตันอยู่2 2 3แล้วไม่ขึ้นนะครับผม
แต่ต้องปรับกล่องใหม่ละปรับกล่องปรับกล่องไม่เวิร์กไม่เวิร์กเอาแรงม้าสัก30อ่ะได้ได้ได้พุ่งพุ่งพุ่งคันนี้พุ่งมากเอาไปแดกนี่รับรองว่าสุดยอดครับที่ 2 1 go นี่จรวดดีๆนี่เองยังไม่ได้นะครับกล่องยังตันอยู่นะฮะกล่องยังไม่ถึง320นะครับปรับใหม่ปรับใหม่เอาทอร์ค60เอ้ยไม่ใช่ทอร์คแรงม้านะแรงม้า60ทอร์ค5ครับที่2 goโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบชนเครื่องบินเลยครับเครื่องบินลงพอดีแต่ชอบมันเงียบมากเลยครับเอาละฮะที่2 1เดี๋ยวขอปรับมุมมองกล้องนิดนึงเอาเป็นมุมมองคนนิดนึงครับฟีดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้แค่เบิร์นยางความเร็วขึ้นไป500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้ล้อมันฟรีทิ้งนะครับผมมา let's go โหดูนะสิฮะตัน320ครับผมเยี่ยมคือผมจะทำให้มันเป็นรถแดกนะฮะแล้วก็ควบคุมง่ายๆด้วยผมว่า320อาจจะไม่พอนะอาจจะไม่พอเดี๋ยวก่อนปรับอีกสักเอา400อะ420420น่ากำลังดีนะครับเดี๋ยวลองทำเหมือนเมื่อกี้เบิร์นยางออกตัวแล้วรู้สึกว่าเหมือนรถจะออกตัวเร็วขึ้นนะครับมา3 2 1 go ฟีดโหถึงจะปรับ320ยังไงซะก็เครื่องได้เท่านี้ครับผมเครื่องไปไม่ได้แรงกว่านี้แล้วนะครับโอ้โหไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนละกันนะถ้าเกิดลูกค้าไม่พอใจเดี๋ยวค่อยมาปรับเพิ่มนะครับนี่ครับช่างจอนนี่ฮะบอกเลยว่ารถมาแต่งที่ร้านเนี่ยแรงทุกคันนะครับโอเคไปลุยเสร็จแล้วครับงานวันนี้โอ้แล้วพระอาทิตย์จะตกดินแล้วครับเริ่มมืดค่ำแล้วเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวไปดูนารูโตะไม่ทันนะบ้าไม่ใช่สมัยก่อนนะสมัยก่อนจะดูทีวีนี่คือต้องตรงเวลานะครับแต่สมัยนี้นี่โหดูย้อนหลังดูผ่านเน็ตนะครับไปสบายกันเลยทีเดียวนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาซ่อมรถกันก่อนคันนี้เดี๋ยวเปื้อนฝุ่นทำการอันนี้ก่อนเขาเรียกว่าอะไรล้างนี่เอี่ยมครับเอี่ยมอ๋องเอี่ยมอ๋องต่อไปก็คันนี้ทั้งซ่อมทั้งเช็ดฝุ่นออกครับแชะนี่เรียบร้อยอีกคันนึงเอ้ยอีก2คันเฮ้ยผมทำงานคนเดียวนี่เสร็จไปตั้งนานแล้วอู่พ่อนี่ยังไม่เสร็จเลยครับ อู่พ่อช้ามากแชะเรียบร้อยคันนี้ก็ฝุ่นเพียบเลยครับปัดฝุ่นให้เขาก่อนแชะเรียบร้อยครับเยี่ยมเอาละครับภารกิจในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเย้ นี่คือการทำงานนะครับของช่างจอนนี่นะครับแน่นอนตอนนี้ยังไม่มีลูกมือนะแต่อนาคตอาจจะต้องมีลูกมือเพิ่มนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันนี่ทำคนเดียวอาจจะไม่ไหวนะฮะเอออ่ะไปว่าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปซิ่งรถเราเล่นก่อนดีกว่านะ yes ก็เหมือนเดิมครับชีวิตเรามันต้องซิ่งอยู่แล้วนะเอารถเราไปซิ่งดีกว่าเฮ้ยพ่อจะให้พ่อฝากปิดอู่สักหน่อยไม่เป็นไรพ่อปุ๊บปั๊บนี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวประตูเฟี้ยวมากปิดอัตโนมัตินะครับผมฝากให้พ่อเก็บรถอีก2คันให้แล้วกันนะที่เอาไปจอดตรงนั้นคืออู่ข้างในมันเต็มเออแล้วผมขับมาทางนี้ทำไมวะเนี่ยโอเคไปจะรถไปแดกนะครับชีวิตประจำวันของจอนนี่ก็ประมาณนี้นะฮะหลายคนบอกให้อะไรนะแต่งงานกับแนนโนหน่อยใช่ไหมคือเรียนจบแล้วครับก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วเนี่ย
ตอนนี้มีเพื่อนก็เหมือนไม่ค่อยมีนะก็มีแต่เพื่อนที่อยู่ในเมืองนะเพื่อนที่มีบ้านอยู่แถวนี้นะครับที่ยังพบปะเจอกันอยู่นะครับแต่เพื่อนต่างประเทศนี่อ้าวเฮ้ย AI มันยิงผมว่ะแต่ว่าเพื่อนแบบว่าต่างประเทศนี่ก็ย้ายกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับผมอย่าไปอย่าไปคันนี้ปรับได้หลายโหมดนะครับทั้งโหมดแข่งแล้วก็ทั้งโหมดแบบธรรมดานะเดี๋ยวลงทะเบียนปิ๊บปั๊บมีตติ้งมีตติ้งแข่งรถแข่งรถ yes โอเคเดี๋ยวเราไปรอคิวครับเอาล่ะเดี๋ยวเราปรับโหมดรถของเรากันก่อนเลยนะมาปรับโหมดครับเพิ่มทอร์คไปครับสัก2แรงม้าอีกสัก 2.1 นะท็อปสปีดเพิ่มไปสัก200นิดๆ200นิดๆแล้ว300ไปละโอเคครับต่อคิวต่อคิวนี่เบิร์นยางรอเลยโคตรแรงครับฟีดฟาสต์ฟีดฟาสต์อ๋อดันโอ้สุดยอดเอ้าเดี๋ยวทำไมไม่แข่งกันต่อแล้วรออะไรกันเอ้างงงงเอ้าเอายังไงครับเอ้าผมงงเลยฮะอยู่ๆรถมันก็ค้างแบบเนี้ยเอ้ายังไงเจ๊เจ๊เคลียร์ดิเจ๊อยู่ๆรถมันก็แปลกๆครับเอ้างงไหมงงอ่ะอยู่ๆรถมันก็วิ่งไปแล้วมันก็ค้างมันก็ไม่ยอมวิ่งต่อนะเอากลับมาแล้วครับกลับมาวนที่เดิมเอายังไงต่อคือวันนี้ผมจะได้แข่งมั้ยเนี่ยงงงงใจเอ้ารถบั๊กซะด้วยครับสุดยอดเลยตอนนี้เราก็รอคิวกันต่อไปนะไม่รู้ว่าจะได้แข่งมาถึงเวลาสักทีนะโอเคครับเดี๋ยวเราเบิร์นยางรอเลยโอเคครับเบิร์นไว้สักเหลืองๆนะเพราะว่ากว่า AI จะดูดิกว่าจะกลับรถกว่าจะอะไรสรุปผมได้แข่งกับใครเนี่ยอ๋อได้แข่งกับคันนี้นะครับ Sentinel XS แหมคันนี้น่าจะแรงน่าดูนะแรงแค่ไหนก็สู้รถผมไม่ได้หรอกมาพร้อมพร้อมพร้อม let's go วันไปครับโอ้โหรถโคตรแรงวู้เอ้าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวบๆเหมือนมีคนนอนตายอยู่ตรงนี้งงเลย สงสัยมอดจะบั๊กนะครับผมก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับอยากให้จอนนี่ทำอะไรก็เม้นบอกกันได้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again เฮ้ยแข่งด้วยดิขอแจมด้วยขอแจมลากันด้วยภาพกีฬามันๆนี่แหละไป let's goสุดยอดโหพี่แกเบรกไม่ทันก็ปิวไปแล้วเอาไอ้คันนี้ก็ไม่ทันโอเละกันเลยทีเดียวสุดยอดครับสุดยอด